ปัญหาของปัญหาคือเวลานี้ที่ฝ่ายการเมืองไม่อาจหาจุดลงตัวในการจัดสรรโควต้ารัฐมนตรีต่างมีปัญหาแตกต่างกันเพียงแค่เริ่มต้นดูเหมือนว่าแพทองธารจะโดนรับน้องหนักพอสมควรข่าวลึกปมลับกลับมาพบกับคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องศึกหนักแพทองธารในวันที่ขาลอยมีอำนาจแต่ใช้ไม่ได้เหมือนจะเป็นเรื่องตลกร้ายไปเสียแล้วหลังจากเมื่อไม่นานมานี้ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกมาพูดกับปลัดกระทรวงว่าแปลกนะบ้านเราไม่รู้เป็นอะไรน้ำชอบนายกผู้หญิงปี54ก็ครั้งหนึ่งแล้วปรากฏว่าถัดมาไม่นานสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ภาคเหนือตอนบนก็เป็นอย่างที่เห็นออกมาสถานการณ์อุทกภัยในเวลานี้จึงกลายเป็นสถานการณ์ที่หลายฝ่ายจับตากันว่าแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีจะผ่านจุดนี้ไปได้อย่างไรเพื่อไม่ให้ซ้ำรอยกับอดีตนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรเมื่อปี54อย่างไรก็ตามมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือท่าทีของนายกในตอนนี้ที่ออกตัวยังไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้โดยระบุว่าแม้ว่าขณะนี้ดิฉันจะยังไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เนื่องจากอยู่ระหว่างกระบวนการก่อนเข้ารับหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญแต่ก็ได้ส่งผ่านความห่วงกังวลนี้ไปยังท่านภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีในขณะนี้กลายเป็นว่าเวลานี้ประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรีแล้วแต่ยังไม่สามารถทำงานได้เพราะยังไม่มีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่อย่างเป็นทางการดูจากข้อเท็จจริงตามปัญหาที่แพทองธารพูดนั้นก็เป็นความจริงโดยรัฐธรรมนูญมาตรา162บอกว่าคณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาภายใน15วันนับแต่วันเข้ารับหน้าที่ซึ่งวันเข้ารับหน้าที่จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อได้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีได้ถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์เมื่อยังไม่มีวันเข้ารับหน้าที่นายกก็ยังแถลงนโยบายต่อรัฐสภาไม่ได้เมื่อไม่อาจแถลงนโยบายต่อรัฐสภาได้เท่ากับว่าต้องเป็นหน้าที่ที่ขาลอยต่อไปอย่างไม่มีกำหนดอย่างไรก็ตามในช่องว่างระหว่างเข้ารับหน้าที่กับก่อนวันที่จะแถลงนโยบายต่อรัฐสภานั้นมาตรา162ของรัฐธรรมนูญก็ระบุไว้ในวรรค2ว่าก่อนแถลงนโยบายต่อรัฐสภาหากมีกรณีที่สำคัญและจำเป็นเร่งด่วนซึ่งหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์สำคัญของแผ่นดินคณะรัฐมนตรีที่เข้ารับหน้าที่จะดำเนินการไปพลางก่อนเพียงเท่าที่จำเป็นก็ได้จากมาตรา162วรรค2ที่ว่ามานี้ก็ยังพอช่องให้นายกอิงทดลองบริหารราชการแผ่นดินก่อนได้เท่าที่จำเป็นแต่ปัญหาของปัญหาคือเวลานี้ยังไม่อาจเริ่มต้นได้เสียทีเนื่องจากติดปัญหาตรงที่ฝ่ายการเมืองไม่อาจหาจุดลงตัวในการจัดสรรโควต้ารัฐมนตรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ3พรรคการเมืองใหญ่ไม่ว่าจะเป็นพรรคพลังประชารัฐพรรครวมไทยสร้างชาติรวมไปถึงพรรคประชาธิปัตย์โดย3พรรคการเมืองที่ว่ามานี้ต่างมีปัญหาแตกต่างกันพรรคพลังประชารัฐเกิดความขัดแย้งภายในระหว่างร้อยเอกธรรมนัสกับลุงป้อมซึ่งไม่รู้ว่ารายชื่อรัฐมนตรีของพรรคนี้ควรจะยึดถือโผของใครเป็นสำคัญด้านพรรครวมไทยสร้างชาติก็คุยกันไม่ลงตัวในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมส่วนพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งไม่อยากเป็นฝ่ายค้านอีกแล้วได้หงายไพ่ขอเป็นพรรคร่วมรัฐบาลถึงขนาดที่เลขาธิการพรรคไปร่วมฟังวิสัยทัศน์ของนายใหญ่ทว่ายังไม่แน่ใจว่ากล้าพอที่จะฉีกอุดมการณ์ของพรรคและขยำลงถังขยะหรือไม่กลายเป็นว่าจากปัญหาที่พรรคเพื่อไทยไม่ได้ก่อเลยแม้แต่น้อยแต่ก็เลี่ยงไม่พ้นที่จะต้องเอากระดูกมาแขวนคอเพราะตราบใดที่ยังแบ่งเค้กไม่ลงตัวนายกรัฐมนตรีก็ยังไม่อาจเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีอำนาจตามกฎหมายโดยสมบูรณ์ไปได้ทำได้แค่เพียงการฝากความห่วงใยผ่านสื่อสังคมออนไลน์เท่านั้นเพียงแค่เริ่มต้นดูเหมือนว่าแพทองธารจะโดนรับน้องหนักพอสมควรทั้งในเรื่องบริหารราชการบ้านเมืองร
วมถึงการบริหารความขัดแย้งทางการเมืองจริงอยู่ที่พ่อของเธอบอกว่าลูกสาวของตัวเองจะทำงานไปได้ตลอดรอดฝั่งโดยไม่ถูกรัฐประหารแต่ในสมรภูมิการเมืองที่เต็มไปด้วยเสือสิงกระทิงแรดและพวกเขี้ยวลากดินไม่รู้เหมือนกันว่าจะหนักเกินไปสำหรับนายกวัย38ปีหรือไม่ข่าวลึกปมลับจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งทาง Facebook YouTube News 1เว็บไซต์ MGR วันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ